ครีมทาตัวยอดฮิตจาก TikTok เผาเร็วเผาเร่งด่วนเร่งสปีดออร่าข่าวจริงเหรอวะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชาวโปรเจกต์ที่น่ารักทุกคนนะคะ CEO เต็มหน้าจอไปหมดครีมทาตัวยอดฮิตจาก TikTok เผาเร็วเผาเร่งด่วนเร่งสปีดออร่าสารพัดคำเคลมยอดขายถล่มทลายแต่ก็นั่นแหละมีหลายแบรนด์เหมือนกันที่แบบอาจจะเคลมเกินไปนะวันนี้หมองรวบรวมเป็นครีมทาตัวยอดฮิตจาก TikTok มาก็คือจะชวนคุณมาเช็คดูส่วนผสมของเขาว่าดีจริงไหมแต่วันนี้หมองก็อาจจะมีแอบให้คะแนนเล็กๆโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงราคานะอ่ะไม่เสียเวลาตัวแรกเลยจ้ะคือตัวอารีนาไฮยาอาบูตินสมูทครีมเคยแอบเห็นแบรนด์ครีมว่าของเขาแรงผิวบอบบางไม่เหมาะเช็คที่สูตรที่ใส่วิตามินหลักมา2ตัวคืออัลฟาบูตินกับกลูตาไทโอก็แน่นอนนะคะว่ามาช่วยต้านนุนสระให้ผิวกระจ่างใสในแง่ของอัลบูตินทำได้ดีเลยคุณก็คือใช้ตัวอัลฟาบูตินนะคะซึ่งเป็นโครงสร้างที่ออกฤทธิ์ที่ดีที่สุดของตัวอัลบูตินแล้วก็จะมาช่วยลดปัญหาจุดด่างดำได้แต่กลูตาไทโอต้องบอกงี้ว่าเนื่องจากเป็นรูปแบบการทาการซึมผิวเขาน้อยมากนะเพราะฉะนั้นก็จะเน้นไปช่วยเรื่องการต้านนุนสระซะมากกว่าผิวกระจ่างใสไม่ใช่มีแค่แอคทีฟขาวใสนะคะเขายังมีแอคทีฟที่ให้ความชุ่มชื้นมาด้วยก็คือเป็นโซเดียมไฮยาลูโรนิกแล้วก็เป็นสูตรที่มีน้ำหอมผสมอยู่นะคะแต่เนื่องจากเป็นครีมทาตัวหมองว่าถ้าไม่มีกลิ่นหอมเนี่ยมันไม่น่าใช้ขนาด200มิลลิลิตรราคาเกือบ300บาทคือ290บาทหมองแอบพลิกดูส่วนผสมไปมาหมองกำลังคิดว่าแรงตรงไหนก่อนไม่ได้มีผลเรื่องของการผลัดเซลล์อะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นหมองมองว่าแทบจะใช้ได้ทุกสกินไทป์ก็คือทุกสภาพผิวได้ซ้ำแต่ถ้าดูตามคำเคลมที่เป็นไวท์เทนนิ่งแล้วนะคะหมองขอไว้ที่ประมาณ3เต็ม5คะแนนแล้วกันเนาะตัวไวท์เทนนิ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบว้าวมากนะคะเนื่องจากว่าเป็นสูตรที่หลายๆแบรนด์ก็ใช้อยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้บอกเปอร์เซ็นต์มานะคะแต่ถือว่าปิกอัพตัวแอคทีฟที่เป็นไวท์เทนนิ่งมาได้ดีหรือถ้าใครรู้ความเข้มข้นของอัลฟาบูตินจริงคอมเมนต์มาได้นะต่อไปตัวที่2คุณคือตัวซีโรอิกูต้าอันนี้เชื่อเลยหลายคนคุณหน้าคุณตาอยู่ใส่ตัวสารที่เป็นตัวช่วยขาวใสทั้งไวท์เทนนิ่งแล้วก็ผลัดเซลล์มาจุกๆเลยค่ะ7ตัวจ้ะในซินาไมด์แลคติกแอซิดกูต้าไทโอนทรานสมิกแอซิดแอสคอบิกแอซิดซาริซิลิกแอซิดแล้วก็ใช้ตัวรีโซซินอลแต่ต้องบอกอย่างนี้ว่าไวท์เทนนิ่งที่เขาใส่มาทุกตัวเนี่ยบางตัวก็ไม่ได้สามารถแอคชั่นเป็นไวท์เทนนิ่งได้ดีขนาดนั้นนะอย่างเช่นกูต้าไทโอนที่หมองบอกไปเน้นไปทางเรื่องของการต้านนุนสระซะมากกว่ารวมถึงตัวแอสคอบิกแอซิดที่ใส่มาเองด้วยฟอร์มวิตามินซีตัวนี้เองเป็นตัวแอคทีฟนะคะก็อาจจะทำให้เสื่อมง่ายเขามีตัวซัคไครไมเซสเฟอร์เมนด้วยนะก็คือเป็นตัวที่มาช่วยเสริมสกินไมโครไบโอมให้ผิวแข็งแรงแล้วก็เสริมมาด้วยแพนทีนอลคอเลสเตอรอลรวมถึงซูรามาย3และ6จุกเหมือนกันนะนี่หมองกำลังคิดอยู่ว่าเขาทำขนาด500กรัมในราคา290บาทถือว่าโอเคนะคะหมองให้คะแนนที่4เต็ม5ในแง่ของเกาะป้องกันผิวก็ทำมาได้ดีแต่ติดเรื่องเดียวเนื่องจากว่ามีส่วนผสมของสารบาดเซลล์เนาะคนที่ผิวระคายเคืองง่ายแพ้ง่ายหรือคันง่ายอย่างเงี้ยค่ะอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์แล้วก็เป็นสูตรที่มีสีกับน้ำหอมผสมอยู่นะคะต่อไปตัวที่3คุณอันนี้เป็นราชิก็คือเป็นโลชั่นกันแดดใส่ UV ฟิลเตอร์มาทั้งหมด4ตัวก็แน่นอนว่า UVA UVB A1 A2ป้องกันได้ครอบคลุมนะคะใส่อนุพันธ์วิตามินซีมาเป็นตัวคาร์บิลิล2กลิเซอริลเลือกตัวไวท์เทนนิ่งได้ดีนะเพราะว่าอนุพันธ์วิตามินซีเนี่ยค่ะจะมาช่วยเสริมฤทธิ์สารกันแดดในแง่ของการต้านนุนสระลดการทำลายผิวจากแสงแดดด้วยแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยเพิ่มความกระจ่างใสไปด้วยมีสีแล้วก็น้ำหอมนะคะนี่ขนาด80กรัมมูลคูณ300นิดๆให้คะแนนในแง่ของการกันแดดที่ 3.5 เต็ม5คือมองว่าในแง่ของการกันแดดก็ใช้เป็น everyday look เน้นอยู่บ้านไม่ได้ออกแดดจัดถ้าออกแดดจัดมันก็ต้องเป็นกันแดดที่ strong กว่านี้นะคะอันนี้ไวท์เทนนิ่งไม่ได้เยอะในความเป็นจริงถ้าอยากจะเพิ่มสารไวท์เทนนิ่งที่ขาวใสเพิ่มได้อีกหลายตัวเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากขาวใสอาจจะต้องใช้โลชั่นที่ช่วยขาวใสแล้วก็ตบท้ายด้วยตัวราชิอีกทีนึงถัดไปตัวที่4คุณเป็นตัวนำจูเห็นอินฟูหลายคนรีวิวอยู่เหมือนกันเห็นใครในวสันด้วยเขาใส่ตัวอนุพันธ์วิตามินซีมาเหมือนราชิเลยแล้วก็เสริมแอคทีฟที่ช่วยเพิ่มความขาวกระจ่างใสมีหลายตัวค่ะมีตัวในซินามายอย่างเงี้ยหลายคนรู้นะช่วยลดการส่งผ่านเม็ดสีด้วยมีตัวเบลลิสซึ่งเป็นสารสกัดจากดอกเดซี่นะคะอันนี้ก็ลดการทำงานของเม็ดสีเมลานินได้มีตัวฮิบิสคัสก็เป็นลดการทำงานของเม็ดสีเช่นกันใส่วิตามินอีฟอร์มโทคอฟิวริลซิเตตมาด้วยอันนี้ก็มาช่วยต้านนุนสระให้ผิวชุ่มชื้นนะคะลดพวกผิวแก่ก่อนวัยได้เป็นสูตรที่มีสีแล้วก็น้ำหอมขนาด100กรัมราคา300กลางๆ369บาทคุณให้ไว้ที่4เต็ม5ด้วยความเป็นไวท์เทนนิ่งหมองชอบนะทำได้ดีสารสกัดไม่จำเจด้วยมีสารสกัดที่ได้จากพืชนะคะที่ช่วยผิวขาวใสซึ่งสารสกัดจากพืชเขาจะไม่ได้มีแค่ไวท์เทนนิ่งคุณเขาจะมีพวกฟลาวเวอร์นอยด์ไฟโตนิวเทียนอย่างอื่นเข้ามาด้วยที่ช่วยในการต้านนุนสระแต่กระปุกมัน100กรัมอ่ะน้อยไปนิดนึงนะคะถ้าตัวหมองว่าอาจจะแป๊บเดียวหมดต่อไปตัวสุดท้ายก็คือ BBW Max Lotion Active หลักๆที่เห็นจะมีทั้งหมด3ตัวแน่นอนว่าตัวแรกคือ Niacinamide ก็เป็นตัวช่วยลดการสร้างเม็ดสีผิวรวมถึงลดการส่งผ่านเม็ดสีผิวนะคะอันนี้ก็เน้นว่ามาช่วยลดผิวหมองคล้ำโดยเฉพาะเลยอีกตัวเป็น UV Filter ที่เป็นตัว Ethyl Hexyl คือเป็นสารกันแดดที่ใส่เข้ามาก็คือสามารถกันได้ทั้ง UA และ UVB มาดูที่อีกตัวเป็น Plankton Extract นะคะก็คือเป็นตัวที่มาช่วยกระตุ้นคอลลาเจนแล้วก็ลดการทำลายผิวจากพวกรังสี UV รวมถึงทำให้ผิวสุขภาพดีขึ้นเป็นสูตรที่มีสีแล้วก็น้ำหอมขนาด200กรัมคุณ
คะเกือบ300-290บาทมองให้คะแนนที่3เต็ม5เนื่องจากในพาร์ทของไวท์เทนนิ่งตัวที่ทำให้ผิวไบรท์มีหลักๆคือไนเซมายตัวเดียวเลยในแง่ของการที่จะเป็นกันแดดก็ยังไปไม่ถึงใส่แอคทีฟกันแดดมาตัวเดียวเนื้อมันดึงค่า SPF ขึ้นไม่ได้เท่าไหร่หรอกส่วนแพลงตันเอ็กซ์แทรคเนี่ยมองว่าก็ดีค่ะเพราะว่าเป็นตัวที่มาช่วยเสริมให้ผิวแข็งแรงเนื้ออันนี้จะคอมเมนต์ในส่วนที่เหมือนกับมันยังก้ำกึ่งอยู่ว่าพอเรามี UV ฟิลเตอร์เข้ามาอาจจะทำให้เรามีไวท์เทนนิ่งได้น้อยนะคะใช้ได้เลยค่ะเอาที่เหมาะกับตัวเองหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วนะ